ถึงช่วงที่2ครับของสิงไอดอลกับเทปพิเศษสิงสเปเชียลกาลาปากอสครับที่เราจะไปตามติดแคมเปญสิง Discover 500กันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สิงพาร์คไร่บุญรอดจังหวัดเชียงรายและทั้ง21คู่จะต้องแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมนะครับเพื่อละลายพฤติกรรมนะครับลองมาติดตามกันดีกว่าว่า21คู่นี้จะมีใครทำภารกิจได้สำเร็จบ้างครับมี2ที่นั่งหยิบหมกได้2ใบนะครับอันนี้คือถือเป็น1ชิ้นถัดมาหันไปดูนะครับมียางรถ10ล้อพร้อมไม้พายอยู่อันนั้นถือเป็น1ชิ้นร่มถือเป็น1ชิ้นพวงยางถือเป็น1ชิ้นชูชีพถือเป็น1ชิ้นแพรยางถือเป็น1ชิ้นนะครับของที่เตรียมให้นะครับมีจำนวนพอแน่ๆกลุ่มละหรือคนละคนละ1ชิ้นคนละนะคนละนะครับนะครับให้ชัดเจนเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับร่มก็เป็น1ชิ้นนะครับท่านเลือกกันเอาเองนะครับเลือกกันเอาเองพวงยางหมวกพาย1ชิ้นพวงยางรถไอ้ล้อรถ10ล้อ10ล้ออันนั้นคือ1ชิ้นนับ1นะครับนะครับจักรยานมี2แบบนะครับจักรยานแบบเดียวกับแบบคู่เดี๋ยวทุกท่านเลือกเสร็จแล้วลงไปรอบนสนามหญ้านะครับถ้าหากพร้อมแล้วแต่รวมกลุ่มไว้นะครับไปรอสนามหญ้ารวมกลุ่มไว้นะครับรวมกลุ่มตัวเองไว้หากพร้อมแล้วเริ่มเลยครับให้ถูกต้องและครบถ้วนภาพปริศนาจะนำท่านไปรับประทานไปรับโจทย์ต่อเพื่อไปยังสเตจต่อไปความเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเขียนว่าทางไปพื้นที่ชาไงเราจะไปร้านอาหารดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรใกล้กว่าคะไปผ่านตรงไปร้านอาหารตรงไปเสาไฟป้ายสีห้องน้ำใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาแอบจะซ่อนอะไรไว้เป็นสตาฟครับแต่ไม่ได้เป็นคนตรวจครับผมใครอะมีไม่บอกครับผมมีไงพี่ออนปะอยู่นี่ครับทำมันปะก็ไรยากไหมโอเคครับครับก็อยู่ที่นู่นหมดแล้วอยู่ที่กินข้าวหมดถูกต้องครับพักผ่อนพักผ่อนเจอแล้วค่ะนี่เราอยู่นี่ใช่แต่ตรงนี้มันเลี้ยวไม่ได้เขาปิดป้ายเขตก่อสร้างพวกเราจะไปกันสมหวังหรือจะเศร้าเสียใจแต่ตราบใดที่ยังหาก้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 าล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 าป้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 าก็สุดใจจริงกำลังไปสู้ให้ถึงที่สุดหมดดวงใจแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ S-I-N-G-H-A-N-G
มาแล้วก็จะไหลเลยไปแต่ตราบใดที่ยังหายใจอยู่ขอแค่เรายังสู้อย่าให้โอกาสผ่านพ้นหลุดลอยหายถ้าเราต้องการขาที่จะเป็นขาวดำจริงๆเนี่ยก็ยังแนะนำให้ถ่ายเป็นเนื้อรอบและที่ขาเป็นปากสีตอนหลังดีกว่าเพราะว่าผมเคยถ่ายงานที่ต้องสุดท้ายต้องจบนะในขาวดำผมความท้าที่ต้องการแต่ที่ต้องการตอนนั้นนะไอโซ่มันถูกไปอยู่ที่พันแล้วอะแต่ผมปรับมาเป็นเนื้อรอบแล้วผมใช้แค่แว่นกันแดดมองเข้าไปให้ได้ความท้าเท่านั้นมันก็จะอยู่ที่ไอโซ่แค่200และนี่แหละครับก็คือกิจกรรมทั้งหมดในวันแรกนะครับที่ทั้ง21คู่ได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันทั้งการ Walk Rally Workshop การถ่ายภาพและก็กิจกรรมในค่ำคืนที่มีทั้งเสียงดนตรีแสงสีให้สนุกสนานกันนะครับส่วนกิจกรรมในวันที่2เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในเบรกหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น